ในที่สุดอภิมหาเศรษฐีอย่างแจ็คหมาก็ก้าวลงจากตำแหน่งประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ปอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ค่ะก็เป็นการปิดฉากการกลุ่มบังเหียนบริษัทมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันที่อาลีบาบากลายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่รายหนึ่งของโลกค่ะ แจ็คหมาได้อำลาตำแหน่งประธานบริษัทในวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ55ปีตามที่เขาได้ประกาศไว้เมื่อ1ปีที่แล้วและได้สง่งมอบตำแหน่งนี้ให้แก่แดเนียลจางซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO แต่มาจะยังคงเป็นสมาชิกใน a l i ีบาบาพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการบริหารบริษัท มาพันตัวเองจากการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเข้าสู่แวดวงธุรกิจด้วยการเริ่มก่อตั้งบริษัทในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองหางโจวจากการร่วมหุ้นกับเพื่อนๆเ,เมื่อปี2542และสามารถขยายกิจการให้อลีบาบาเติบโตกลายเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดถึง460,000ล้านดอลลาร์มากที่สุดในเอเชียขณะนี้มีพนักงานกว่า1 0 0 0 0คนและขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงบริการด้านการเงินระบบคลาวและปัญญาประดิษฐ์ หลังจากนี้มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในจีนด้วยทรัพย์สินมากถึง38,400ล้านดอลลาร์เตรียมที่จะทุ่มเทเวลาหลังกเกษียณเพื่อง,งานด้านการศึกษาและการกุศลขณะที่แดเนียลจางประธานคนใหม่ของอลบาบาต้องเผชิญความทา้าทายที่จะต้องขับเคลื่อนอาณาจักรขนาดใหญ่ในห้วงเวลาที่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นหัวใจหลักของบริษัทชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและยังต้องเผชิญความผันผวนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี้ยังมีความท้าทายที่สำคัญในการแสวงหาช่องทางใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโตของบริษัท